อนนี้นะคะแล้วก็อยู่กันที่เมกาพาซ่าสะพานเหล็กนะคะเราจะมาหากล้องสุ่มกันใช่แล้วกล้องสุ่มวันนี้คือแบบว่าละลานตามากคือแบบช่วงนี้เขาฮิตกันมากนะคะทุกคนใช่แล้วปกติช่วงเที่ยงอ่ะฮัลโหลอะไรอะไรมีงบให้คนละ 1,500 บาท 1,500 บาทน่าจะได้ประมาณ 3-4 กล่องขั้นต่ำเพราะขั้นต่ำเนี่ยมันก็น่าจะประมาณ 4-500 ถูกไหมล่ะใช่ถ้าใช่เราประมวลผลแล้วเราก็น่าจะได้ประมาณอันนี้แค่พ่อให้งบนะไม่รวมแม่นะเพราะแม่ไม่มีแม่ไม่มีโอ้ยแต่ประเด็นคือถ้าเราแบบว่าเล่นพวกคอที่เขาแบบเปรียบๆกันก็น่าจะได้แค่2กล่องอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเราไปดูร้านแรกร้านนี้ก่อนร้านแรกคือถ้าออกมาจากลิฟท์ชั้น6อ่ะเขาจะอยู่ตรงหน้าลิฟท์เลยถูกต้องมีร้านนี้เดี๋ยวคนร้านอยู่ตรงนี้ใช่ฟิวเคยมาซื้อของที่นี่ใช่เป็นพวงกุญแจคือตอนนั้นน่ะเจอลาบูบูด้วยนะ1,200เองทุกคนแต่วันนั้นไม่ได้ซื้อเขาไม่ต้องลงกระเป๋าเลยนะฟิวใช่380เห็นไหมถ้าเป็นคอแบบนี้ก็น่ารักนี่ตัวนี้แม่ชอบเหรอมันก็จะปลาไปครึ่งงบแล้วนะแม่ห้องแต่งงบให้แม่ด้วยนี่แม่ต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวทุกคนตัวนี้น่ารักมากอันนี้เขาบอกห้อยกุญแจได้ไปใส่โซ่ไข่ปลาได้ไหนดูหน่อยเห็นปะคือตามันเป็นผลไม้เว้ยอ๋อนี่เป็นส้มเหรอไหนดูข้างในมีตั้งหลายแบบ380อุ้ยน้องฟิวเห็นลาบูบูด้วยไหมลาบูบูอุ้ยน้องไม่ได้มองอะไรเลยเมื่อกี้แต่น้องฟิวเห็นอันนี้กระเป๋าใส่ลาบูบูน่ารักมากอุ้ยทุกคนลาบูบูไอตัวนี้น่ารักแล้วก็มีน้องอันนี้บ๊อบแลนน่ารักเหมือนกันนี่ไงอันนี้ที่ไปอะไรนะจันทบุรีนูกลิตเตอร์เวิลด์ได้เป็นน้องหมีจริงๆอยากได้น้องพระจันทร์มากก็สุ่มไปอีกเดี๋ยวเราดูไว้ก่อนเราเล็งไว้ก่อนไปร้านข้างหน้าเราตรงนี้เลยร้านนี้ไงที่แบบว่าเขาดังในเพจด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาขายร้านที่เป็นรูปน้องสล็อตอ่ะเนี่ยเนาะคือร้านนั้นนะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นในเพจของเยอะมากคอนี้น่ารักสุดเหมือนเขาเปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยรอบก่อนที่มาก็ไม่ใช่แบบใช่อุ้ยนี่ตัวจิ๋วน่ารักมากอะไปดูข้างในค่ะดูหน่อยว้าวอุ้ยนี่ไงตัวพวงกุญแจแบบนี้ของพี่ฟิล์มไม่มีแล้วนะฮะเนี่ยน้องคนเนี้ยขายดีจัดอุ้ยอันนี้700อันนี้ฟิล์มมีละ3ตัวทุกคนเลโก้เลยอะอะไรอะเป็นฟิลบิดๆป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่น้องน่ารักอะของเยอะมากน้องเฟรลมันจะเหมือนเลโก้แต่มันก็ไม่เหมือนเนี้ยอันนี้ก็น่ารักราคาย่อมเยาวมากเลยคน299อันนี้ราคาย่อมเยาวใช่โถคิดดีๆแล้วมีอยู่1,500โหทำไงดีอุ้ยอันนี้อะไรอะมันหนักมากน่ารักจังแต่ตัวอะไรไม่รู้ทุกคน400ไงก็แบบนี้ซื้ออะไรดีอ่ะเรามีงบประหยัดเราจะดูดีกว่ามองก่อนคือด้วยความที่ที่เนี่ยของเยอะมากยังไงคือร้านนี้ทุกคนอตองช็อปนะอันนี้ก็น่ารักน้องลิโก้ใช่แต่กลัวแบบสุ่มแล้วมันไม่ได้ตัวเนี้ยมันน่ารักมากเลยนะมันเป็นเหมือนคือแบบขี่ปลาลูมาตอนน่ารักทุกคนเลยนะเนี่ยจับแล้วจะได้ปลาลูมาไหมปลาลูมาน่ารักมากแต่นี้ของเกาหลีมั้งดูๆระวังข้างหลังค่ะอีโมก็น่ารักเนี่ยแต่อันเนี้ยพอเถอะพอได้แล้วพอกับมันได้สักทีทุกคนคืออยากได้โมโจโจโจอุ้ยมีน้องเนียวต่าด้วยเฮ้ยกล่องเดียวซีเห็ดอุ้ยแต่ว่าอยากได้น้องคนนี้ว่ะทุกคนกล่องน้องบางมากทุกคนแต่น้องไม่อยากได้โมโจโจโจอ่ะโมโจโจโจพอเถอะไม่เอาหนักสุดในนี้เลยนะพ่ออันนี้ขาย500ทุกคนนี่ตรงนี้ก็น่ารักอุ้ยอันนี้ไม่พี่กำลังดูอันนี้นี่แคนดี้เยลลี่อันนี้พี่เหมือนจะอยากได้เคยอยากได้แบบฮาริโบเอ้ยคอนี้ไม่มีฮาริโบคนละคอกันอ้าวแต่ว่าในอันนั้นมันมีนะหรออ้าวไม่รู้ว่าด้านข้างเหมือนจะไม่เห็นเดี๋ยวพี่มองนี่ไงอาจจะเป็นแต่ว่าซีเขียนบนเพรสนะไม่รู้แต่นี้มันเป็นไงเออไม่รู้แต่น้องฟิวอยากได้ตัวนี้อุ้ยดูเร็วหันไปมองข้างหลังหรือเปล่าข้างหลังก็มีเหมือนกันไปดูอุ้ยเท่าไร 2,000 คือ2,000 อุ้ยแต่นี้น่ารักมากเนาะคืออะไรอ่ะเป็นฟิวเหมือนไม่กว่านี่ก็น่ารักนะตั้งโชว์อ่ะ380ดูหนักมากลองจับดูโอ้โหดูดิอยู่ในตัวอะไรวะแต่น้องฟิวยังอยากได้โมโจโจโจนะทุกคนน่ารักทุกตัวนะดูต่อ
อนต่ออุ้ยชิบะกลางเต็นท์เอ้ยอุ้ยทุกคนดูก่อนชิบะตกปลาเอ้ยมันเป็นฟีลแบบเอ็กซ์ตรีมแต่ว่าชิบะกลางเต็นท์เปียวสุดชิบะตกปลาน่ารักแต่ว่าตัวนี้น่ารักเหมือนกันอุ้ยสวยนะคาปิบาร่าเหลือกล่องเดียวด้วยจัมฟอร์จอยกับน้องชาวสวนดูดิโอ้หวงไปฟีฟอจุงเอาไงดีอันนี้น้องหนูมีพันห้าแต่อันเนี้ยคือสองห่างกันไกลอยู่อุ้ยน้องฟิวก็อยากได้พาวพับเกอร์ว่ะงั้นเดี๋ยวเราเลือกเสร็จถ้าเราได้ของจากร้านนี้เดี๋ยวเราทายดูโอเควะโอเคเพราะใช้เวลาในการเลือกนานมากโอเคนี่ค่ะทุกคนจากร้านอะตอมช็อปนะคะก็คือฟิวอะหมดไป270บาทกับที่เป็นซองสุ่มทุกคนเป็นซองสุ่มซาริโออันนี้น่ารักมากซองนึงมี3ตัวนะคะใช่ค่ะของหนูได้เป็นอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ว่าแต่เป็นเหมือนแบบเป็นเด็กเสิร์ฟอันนี้310บาทไปเดี๋ยวน้องไปขอบวกลบเลขก่อนตอนนี้ 1,500 ลบ 310 เหลือ 1,140 บาทที่เหลือ 1,230 นะอุ๊ยอะไรร้านข้างก็มีโอ๊ยตรงนี้ก็มีโอ๊ยร้านเซนดิโอทุกคนสวยมาก360เองอะอยากเห็นของจริงเนาะไม่สวยมากเลยนะแล้วคนร้านนี้เยอะมากแล้วร้านก็ใหญ่มากอันนี้คืออะไรอะน้องเป็นทรงกุญแจแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะแบบไม่ให้บีบกล่องนะคะทุกคนห้ามเขย่าอะไรเงี้ยมันน่ารักมากเลยตอนนี้มีดิโม่ฟิวอันนี้เคยเห็นวะที่เขาบอกว่าเป็นข้อลูกอะไม่เอ้าฟิวเนี่ยมาวะเนี่ยทุกคนเป็นสัตว์แล้วแบบเราเปิดท้องออกมาก็คือมาทายว่าลูกจะได้เพศไหนอ่ะเนี่ยอาจจะได้ลูกชายลูกสาวหรือลูกแฝดไม่เคยเอาไปสิผ่านเลยเสียดายอะไรหนักมากจับเอ้ยหนักเท่ากินแมนนั้นเมื่อกี้เลยวางค่ะเนาะหนักมากแต่ว่าฟิล์มชอบน้องดาร์คพวกเนี้ยเพราะว่าตอนไปเวียดนามอ่ะเราเอาที่เป็นโฮเทลไปเว้ยอันนี้อันนี้ตัวนี้น่ารักมากพี่ว่าน่ารักสุดตัวเลยอ่ะอันนี้320เองนี่เยอะมากทุกคนแฟรงแฟรี่ไม่ได้น่ะอุ๊ยอยากได้นี่น่ารักอ่ะแฟรี่ทุกคนตัวนี้น่ารักมากกุนตาแมนมีกุนตาแมนน่ารักมากเลยอ่ะนี่มีตรงนี้อีกใช่ไหมกุนตาแมนเฟี้ยวมากทุกคนดูอย่างเฟี้ยวอ่ะต้าแมนอย่างจึ้งจึ้งจึ้งมารุอุ้งไอ้เด็กไอ้ตัวอะไรอ่ะหนูหรอนักสัตว์เหรอเนี่ยมีแพะมีม้ามีกระต่ายไม่ชัวร์เดี๋ยวไปฟิวงมไปก่อนนี่ทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคอหมูใดๆของเยอะเหมือนกันของลงของเล่นเอาทานฟอร์เมอร์นี่คือทานฟอร์เมอร์จริงเหรอใช่ทานฟอร์เมอร์เฮ้ยมีบับเบิ้ลบีป่ะมีเนี่ยบับเบิ้ลบีตัวที่3ว้านี่มีสเปซมอลลี่มอลลี่สเปซด้วยก็แบบ 100% 400% โซนฝั่งนี้เขาก็มีแบบว่ามาวางขายด้วยนะมีเหมือนกับซิล่าด้วยแต่เป็นน้องแมวไหนจ๊ะสุชาแล้วจะได้อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เห็นทานฟอร์เมอร์แล้วเฟี้ยวมากหนูเห็นแบบชุดลาบูบูเป็นกันดำด้วยน่าสนใจเอ้าของเยอะจริงทุกคนเฮ้ยกินแมนของพิกซ่าโอ้ยน่ารักแต่กินแมนเฟี้ยวจัดเมื่อหนูเห็นมีอยู่กล่องสุ่มอันนึงที่พี่พีน้องทีเขาอันนั้นอะแกะกล่องสุ่มมาอยู่อะคือ TikTok เพิ่งเห็นน่ารักมากมันจะมีไหมตัวนี้เท่าไหร่อะตัวนี้400น้องคือไอเนี่ยชื่ออะไรบีนบีนสวีทบีนนี่น่ารักมากแล้วแบบอยากได้ที่เป็นเครื่องในน้ำชาอันข้างหน้าของวิวตัวนี้ของเยอะจังแต่ว่ามันจะเป็นไอตัวเนี้ยที่ฟิล์มชอบมากชินวูตัวนี้ไม่เหมือนไอเกมอะไรสักอย่างที่หนูเคยเล่นเดี๋ยวขอเดินดูของก่อนทุกคนโอเคเราออกมาจากร้านเมื่อกี้แล้วนะคะทุกคนพี่ฟิล์มได้อะไรมาบ้างได้มา3กล่องแล้วก็หมดไป 1,400 บาทก็แปลว่าเกือบหมดแล้วงบใช่อันเนี้ยคือซื้อเหมือนฟิล์มมากล่องนึงแล้วเนี่ยคือกล่องดูฟิล์มใช่อาใส่มาก็คือเป็นน้องเป็ดทุกคนแล้วก็มีเป็ดเหมือนกันแต่เป็นอีกเวอร์นึงเป็นฟิลแบบกีฬาโอเคหน้าตาปั่นดีแล้วก็กล่องสุดท้ายเป็นน้องสวีทบีนน่ารักนะใช่ก็คืองบน้องฟิลเหลืออีกประมาณ 8-900 ประมาณนะฟิลเหลือประมาณไม่ถึง200 200ประมาณนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูร้านนี้ไหมทุกคนร้านนี้ดูมีอะไรไปดูกันเพราะน้องฟิลยังเหลืองบอยู่น้องฟิลยังซื้อได้ค่ะอย่าลืมนะเรายังมีร้านข้างล่างอีกลืมแล้วว่ามีมีตังค์อ่ะเฮ้าพับก็ไม่ถือหน่อยพอเลยพอไม่ถือด้วยไม่ถือ
ือต้องดิ้นรนละอยากได้โมโตโตโตคือเนี่ยมันเป็นบล็อกใหม่เว้ยพี่ฟิล์มแล้วมันก็มีโอกาสที่จะมีโมโตโตโตอยู่ในนี้เรารู้ได้ไงว่าบล็อกใหม่เพราะเป็นบล็อกที่หนักสุดแน่นอนฉันอยากได้ป๊อปบินขอดูกันนะรอบก่อนที่บอกว่าจะเอาโมโตโตโตหนักสุดได้สาตานการไปไอ้อย่าไปดูด้วยกันไอ้อย่าไปดูด้วยเดี๋ยวตักอุ้ยผลไม้ปีศาจในวันพีชน่ารักมากน่ารักอะยังไงไหนเลืออุ้ยน่ารักนะเอาไปให้ใคร990ฟิวงบเราเหลือเท่าไหร่โพด200ขายไว้ก่อนน่ารักจังโซคิวมากเมื่อกี้ฟิวออกมาจากร้านได้อะไรบ้างเข้าฮับเกิลค่ะอันนี้แก่เลยเวลาแก่ตรงเนี้ยเดี๋ยวพึ่งเราขอไปเอาอีกอันนึงก่อนโอเคอีกอันนึงคือตอนนี้น้องฟิวเหลืองบ320บาทคนเยอะมากมีอะไรอ่ะไม่รู้ร้านนี้ทุกคนเลนโบทอยทำไมน้องคนนี้ทำไมอันนี้280ลูกในตาก็ตัดได้แล้วก็งอกมันเหลือ320วางเอาแบบราคาพอดีมาหาของที่เราอยากได้กันในร้านเนี่ยเลยไหมส่องก่อนเลยก็คือร้านแรกที่เราเข้ามานั่นแหละทุกคนโอเคออกมาจากร้านเลนโบทอยแล้วนะคะฟิล์มติดลงไป600หนูเหลือ40บาทได้มา5กล่องเสร็จแล้วพ่ออยู่ไหนพ่อไปของผมแม่หนูว่าติดลบหนูได้มา4กล่องเหลือ40บาทหนูติดลบเย้เพราะว่าหนูเต็มมือมากทุกคนเท่าไหร่หนูติดลบเข้าเนื้อไป600เออนายบอกว่าจะจ่ายเองแค่200ไงทำไมมันเกินมาเยอะก็ไม่รู้มาทุกคนคือน้องฟิวอยากแกะอันนี้ก่อนเดี๋ยวให้ฟิวแกะก่อนกล่องนี้กล่องที่4ของหนูแล้วหนูไปดูอีกร้านนึงใช่ไหมตอนแรกซื้อร้านนี้กับร้านตรงนี้มัน500แต่พอไปดูเติมให้แต่พอไปดูข้างในอันนี้440มาเติมอันนึงคือน้องฟิวอยากได้โมโจโจโจอันนี้เป็นกล่องที่4เครื่องตรงว่าเมื่อก่อนเขาขายแยกตัวกันแค่ตัวละ300ใช่แล้วทำไมไม่ซื้อแล้วพอไปดูอีกทีนึง700ละแล้วตอนนี้มันถูกแล้วมาทุกคนแล้วร้านต้องรู้ซีเข็ดมีตั้ง9ตัวใช่เกินด้วยเกิน9ด้วยซีเข็ดไหมอุ้ยอะไรนายกชัวหนูว่านายกเจ๊ไม่มีโทรศัพท์อ่ะนายกเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำตาลหรือนายกน่าจะนายกแล้วทั้งหมดไม่ใช่ ได้ตัวน้องแป้งฟันปลาส้มเมื่อกี้มองไงเป็นโทรศัพท์อ่ะทุกคนคือเราไปจับมาแล้วเราไปดูทฤษฎีใน TikTok มาเขาบอกว่าตัวหนักสุดจะมีเป็นสัตว์อาจารย์กับตัวโมโตโจโจ้ถ้าเราเปิดมาได้ปลาส้มจริงๆถ้าใครได้ต้องดีใจแต่เราไม่ดีใจเพราะเราอยากได้โมโตโจโจ้ทำไมไม่ดีใจแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ซ้ำนะอย่างน้อยก็ไม่ได้ไอตัวสีฟ้าก็ดีเพราะสีฟ้าตอนนี้มี2ตัวละคือเมื่อกี้ไปซื้อมาเชฟฟ้าก็คือได้เป็นน้องแฟรี่อันนี้ที่เป็นพังแฟรี่มีแล้ว2ตัวคือมีตัวนี้กับตัวนี้ตอนนี้ก็คืออยากได้แค่ตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้ตัวซีเคทอ่ะก็คือเป็นน้องคนนี้เหมือนกันแต่ว่าถืออะไรสักอย่างจำไม่ได้จะแกะเลยเหรอก็อยากแกะเลยแล้วก็อันนี้ที่เป็นขนพวงแจกประมาณ1กล่องก็เลยติดลบนั่นแหละมาเดี๋ยวจะมาแกะตัวนี้ก่อนอันเดียวขอให้ได้ตัวที่อยากได้อะไรก็ได้ที่มีปีกแล้วไม่สาธุสาธุสาธุคือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบนางเงือกกับแฟรี่ทุกคนก็เลยแบบจะอินกับอะไรแบบนี้นิดนึงสาธุสาธุสาธุเฮ้ยมาเป็นตัวตั้งตั้งมันเป็นตัวยืนๆน่ะไหนอยากเห็นการ์ดขอดูการ์ดหน่อยห้ามดูการ์ดไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอยากเห็นการ์ดอ่ะนึงอย่าเพิ่งไม่น่ามีปีกนี่คือตัวแถวบนทุกคนเป็นซันฟลาเวอร์แต่จริงๆอยากได้แฟงกี้ที่เป็นลิลลี่แพดอ่ะจบหน่อยเกินแป้งไปสุ่มเพิ่มแป้งไปสุ่มเพิ่มน้ำหนุนน้ำหนุนแป้งไปสุ่มเพิ่มไปสุ่มเพิ่มเย่เย่พอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่แหละน้องมีฐานให้เป็นฐานลูกแมวฐานกับดอกไม้เขาสวยนะเขาเป็นแมวเด้อฮะอ๋อนึกว่าตัวเป็นแมวถูกฐานเป็นแมวแต่จริงร้านข้างล่างก็มีอีกนะไอร้านอยู่ตรงมุมอ่ะที่แบบมันมีเยอะไปฟิล์มน่าสนใจแต่ว่า1,500เราคือชั้น6หมดแล้วไม่ใช่ไปชั้นอื่นอีกนะคือชั้นเดียวหมดใช่ทุกคนก็นั่นแหละถือว่าวันนี้งบ1,500บาท
ของเราทั้งสองคนก็คือได้กันมาเยอะแยะมากถ้าอยากดูคลิปแกะแยกก็เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปให้ดูกันอีกโอเคสำหรับวันนี้งบ 1,500 ของเราก็ได้กันคนละ4กล่องน้องได้4กล่อง5-6กล่องประมาณนั้น5-6กล่องคืองบตัวเองอีกค่ะนั่นแหละโอเคโอเคทุกคนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็รอชมคลิปแกะกันด้วยโอเคงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย